วัสดีสาวๆและชาวโซเชียลนะคะวันนี้นะคะยมก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงประสบการณ์ของการทำศัลยกรรมหน้าอกกันเนาะก็เป็นการรีวิวทำนมหลังจากที่ทำมาได้นานมากแล้วนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนรีเควสต์เข้ามาค่อนข้างเยอะว่าอยากให้ยายมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำมาเป็นยังไงบ้างนานเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือยายมาเคยรีวิวคนที่ตามยายมานานแล้วเนี่ยจะทราบดีนะคะว่ายายทำนมมาเนาะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าทำที่ไหนเท่าไหร่เป็นยังไงเจ็บไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยรีวิวไปซ้ำๆอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแต่วันนี้นะคะจะมาพูดให้ฟังอีกครั้งนึงแต่เป็นเรื่องราวของการที่ว่าทำมาเป็นยังไงบ้างดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวจะพูดข้อมูลเบื้องต้นให้ฟังก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะว่ายังทำที่ไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งตามยังตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะก็ยังทำที่หมอเทพประตูน้ำโพลีคลินิกนะคะเป็นที่ที่ทำนมสวยที่สุดแล้วนะคะในความรู้สึกของยังแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอยู่ที่ 45,000 บาทนะคะยังเป็นราคานี้อยู่นะก็ใครที่สนใจอยากทำเนี่ยให้โทรเข้าไปที่คลินิกได้เลยส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตได้เลยหาง่ายมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกก่อนเลยนะคะว่าคิวคุณหมอค่อนข้างแน่นนะเพราะตอนนี้คนทำเยอะมากกว่าแต่ก่อนด้วยนะคะก็ลองโทรไปจองคิวกันดูถามว่ายามรู้สึกยังไงชอบไหมยามชอบนะและยามก็รู้สึกว่าหมอเก่งมากนะคะเพราะว่าตอนทำยามไม่รู้สึกเลยนะแล้วก็อาจจะรู้สึกบ้างตอนที่เขาแบบทำอะไรกับจักรแร้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บนะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันจะทรมานแบบอึดอัดเนี่ยอยู่ช่วง 3-7 วันแรกที่เราพันผ้าพันผ้าก่อนที่เขาจะพันล็อกซิลิโคนไว้ไม่ให้มันเลื่อนนั่นเองนะคะช่วงนั้นจะอึดอัดทรมานเจ็บนะคะเพราะจักรแร้เรายังไม่ตัดใหม่ด้วยมันก็จะค่อนข้างที่จะขยับตัวไปไหนมาไหนลำบากอาจจะต้องมีคนคอยดูแลคอยยกเราขึ้นมานั่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วงแค่7วันแรกเท่านั้นพอยามไปตัดไหมออกเอาผ้าพันออกปึ๊บก็โล่งชิลสบายแล้วนะคะก็คือยามเป็นค่อนข้างที่จะถึกด้วยก็คือไม่ค่อยโอดอวยโอ้ยเจ็บจังเลยก็ไม่นะคะแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอให้ตลอดเลยก็ปลอดภัยดีมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ทำมาได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็น่าจะ2ปีครึ่งมั้งยังไม่แน่ใจว่าถึง3หรือเปล่านะคะแต่ก็2ปีเกินแน่ๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะวันนี้ก็เลยใส่เสื้อแบบค่อนข้างที่จะแบบโชว์นิดนึงให้ดูนะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนดูทรงชัดๆด้วยนะคะก็เลยใส่เกาะอกหน่อยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือไม่ได้ใส่เสื้อในนะไม่ได้ใส่เสื้อในนะคะแต่ว่าใส่ตัวซิลิโคนแปะหัวนมดันไว้นะคะแล้วก็ลักษณะตรงนี้เนี่ยคือการไม่ได้ดันนะคะก็คือเป็นแค่ซิลิโคนแปะหัวนมธรรมดานะแล้วก็ให้ดูทรงกันชัดๆว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบธรรมชาตินะก็คือเป็นนมลงไปไม่ได้เป็นบล็อกนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าทำมาช่วง 3-6 เดือนแรกอ่ะจะค่อนข้างที่จะดูเป็นบล็อกดูกลมนะคะก็เพราะว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันยังไม่กลืนเข้ากับเนื้อเรานะคะไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนะคะก็คือยามบอกอยู่เสมอเพราะว่ามีคนค่อนข้างที่จะปรึกษายามเยอะมากนะคะว่าอยากจะไปทำนมค่ะพี่แยมคือแบบขอปรึกษาหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงหนูตื่นเต้นมากหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนที่ทำมาแล้วก็จะแบบยังเล่าให้ฟังอยู่ว่าเป็นอย่างนี้มันแปลกไหมผิดปกติหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะยามก็จะคอยให้คำปรึกษาคือถ้ายามมีเวลายามก็จะตอบตลอดเลยนะคะก็บอกก่อนว่าใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามนวดหรืออะไรเงี้ยตามที่คุณหมอบอกนะคะก็อย่าไปแบบว่าใจร้อนว่าทำไมมันแข็งมันเป็นอะไรเงี้ยแล้วไปให้หมอนวดอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะคะมันจะทำให้ซิลิโคนแตกแล้วก็ทำให้เราอักเสบได้นะคะอย่าเลยนะคะก็ใจเย็นๆตามที่คุณหมอบอกก็นวดตามที่เขาบอกหมอเขาก็จะนวดให้เราบีบนมซิลิโคนขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะเนี่ยยังทำให้ดูเห็นไหมมันจะมีซิลิโคนกลิ้งได้ก็คือถ้าเกิดนมไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะกลิ้งได้นะคะเห็นไหมคือทุกคนจะเห็นเลยว่าเป็นซิลิโคนขึ้นมานะคะแล้วก็ยังทำไซส์อะไร400 cc นะคะก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่เดิมเนี่ยแบนมากแบบว่าเหมือนขี้มูแปะฝาผนังอะคือแบนแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ทำมารู้สึกยังไงดีไหมก็ชีวิตดีอะคือทำแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นคือยังเป็นคนที่1ยังชอบแต่งตัวมากนะคะ2ยังเป็นคนที่ชอบใส่สายเดี่ยวเกาะอกอะไรก็ตามที่โชว์ช่วงเนี้ยมันหนึ่งมันเย็นสบายด้วยแล้วยังก็ชอบมากนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจเพราะเดิมเนี่ยแบนมากนะคะแล้วก็ติดเสื้อในฟองน้ำมากติดมากๆดุมเซบีน่านี่คือแบบกูเป็นลูกค้าประจำเลยนะแล้วก็เลยตัดสินใจทำดีกว่านะคะพอไปทำมาเนี่ยชอบไหมชอบค่ะ 100% ไหม 100% ถ้าให้กลับไปจะทำอีกไหมทำก็คือตัดสินใจถูกมากนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยยำคอนเฟิร์มว่ายำชอบและยำก็โอเคกับที่นี่แล้วถึงแม้ว่า1สถานที่เขาอาจจะไม่ค่อยแบบไฮโซหรูหราอลังการมีพยาบาลมาคอยบริการทุก24ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือมันแลกกับราคาด้วยว่าคือ 14,500 แล้วได้ขนาดนี้ถูกมากนะคะแล้วก็เรื่องแผลเป็นนะคะเดี๋ยวแอมจะให้ดูนะก็คือแผลเป็นนะคะข้างนี้ของแยมเนี่ยจะค่อนข้างยังชัดก็คือแบบว่าถ้ามองเผินๆอาจจะไม่เห็นนะคะแต่แยมเห็นนะก็แต่ข้างนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะดูจางแล้วดูจืดดูแบบว่าถ้าไม่ได้สังเกตก็จะไม่เห็นนะคะแล้วก็แผลเป็นเนี่ยใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่าช่วง6เดือนแรกเนี่ยหมอเขายังจะ
ให้เราไปฉีดยาแบบแก้คีลอยแผลเป็นอยู่เสมอนะคะก็ไปตามที่หมอนัดนะคะอย่าเบี้ยวอย่าอืดอย่าขี้เกียจนะคะเพราะว่าไม่งั้นแผลเป็นตรงนี้มันจะนูนน่าเกียจนะแต่อันนี้ยังไปตลอดเลยมันก็เลยไม่มีแผลเป็นนูนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเนียนขาวเร็วก็ทำเลเซอร์อะไรไปนะคะเพราะว่ายังก็มีทำอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ทำแบบจริงจังนะคะก็ว่างก็ค่อยไปอะไรเงี้ยเพราะยังรู้สึกมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอ่ะแล้วก็บอกก่อนเรื่องบางคนที่เขาบอกว่าทำไมของเขามันยังไม่แข็งมันยังไม่นิ่มมันดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนทรงของแยมเลยคือแยมเนี่ยเป็นคนแบบว่าเวลายังอัดคลิปถ่ายรูปยังก็จะใส่เสื้อกล้ามบ้างหรือเสื้อยืดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูทรงมันจะดูสวยก็คือบอกก่อนว่าของแยมมัน2ปีแล้วนะคะก็คือใจเย็นๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องเลย1ปีขึ้นไปมันจะถึงดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ทำใจช่วงแรกๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันนะคะแล้วก็พยายามนวดอยู่เสมอนะอย่าลืมนะคะแต่ถ้าเลย 2-3 ปีไปแล้วเนี่ยก็มีแบบนวดบ้างไม่ต้องนวดบ่อยนะคะก็จะเป็นอย่างที่ยามทำเนี่ยให้ดูนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเป็นลูกเป็นอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีท่าไหนที่เราแบบเกงนมขึ้นมาแบบหนีบมันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูกลมอาจจะดูเป็นแบบฉันทำนมมาอ้าวก็เราทำมามันแล้วก็ทรงหยดนมหยดน้ำอะไรยังไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่ได้ทำทรงหยดน้ำอะไรเลยคือทำทรงที่คุณหมอทำแล้วสวยอ่ะทำอันนั้นคือไม่ได้ไปถึงว่าคุณหมอซิลิโคนประเทศอะไรคะทำทรงหยดน้ำได้ไหมหรืออะไรยังก็ไม่เคยไปเยอะกับหมอนะคือยังไปถึงยังก็บอกจะทำนมเอาให้สวยหมอก็บอกเลยน้องใส่400จบอะไรเงี้ยคือยังเป็นคนไม่เยอะไม่เรื่องมากอยู่แล้วนะคะก็เลยมาเป็นแบบนี้นะก็บอกก่อนนะคะว่าจะทำเนี่ยก็ให้ศึกษาดูให้ดีๆก่อนนะคะแต่ถ้าปรึกษาแยมแยมไม่สามารถให้คำปรึกษาที่อื่นได้แยมรู้แต่ที่หมอเทพที่เดียวนะคะก็คือถ้าเกิดได้ค่าคอมคงได้เยอะแล้วเพราะว่ามีคนถามเยอะมากแล้วก็ไปทำกับหมอเทพจองคิวแล้วค่ะพี่แยมนู่นนี่นั่นก็ดีใจด้วยที่ทุกคนได้มีนมเหมือนกับเราโอเคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะพอดีเล่าให้ฟังเพราะน้องๆถามเยอะนะคะก็ให้ดูแล้วนะว่าเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเย็นๆใช้เวลาหน่อยนะแล้วก็เวลาแบบทำมาเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะใหญ่กว่านี้นะมันจะดูแบบใหญ่อะแล้วก็พอไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆหดลงด้วยนะคะก็นี่คือไซส์ที่แยมพอใจแล้วแล้วก็ชอบแล้วนะคะก็มันก็จะมีบางท่าหรือบางมุมที่เรารู้สึกเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมชาติก็มีบ้างอ่ะโอเคไปแล้วถ้าเกิดนึกอะไรขึ้นได้ก็จะมาอัดคลิปบอกกันอีกทีนึงนะคะใครที่อยากให้ทำอะไรให้ก็รีเควสต์เข้ามาได้นะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย